อันยังชิงกรุนสวัสดีครับพบกับอาร์โดโปเรนาอาร์กันอีกแล้วนะครับคิวโดดีนะครับเราจะกลับมากันในหมวดของบิวตี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำหมวดของบิวตี้มาสักพักนึงแล้วเฮ้ยคิดถึงเรื่องการทำบิวตี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะกลับมาทำบิวตี้เยอะขึ้นนั่นเองนะทุกคนหน้าไม่บิวตี้เลยหน้ามึงไม่ควรจะเป็นบิวตี้หน้ามึงควรจะเป็นบีดมากกว่าวิดีโอนี้เราจะมาแต่งลุคที่แบบไปในทางแบบฉ่ำวาวคือเราเนี่ยลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบกลืนไปกับดวงตาเราคือเหรอกลืนไปกับผิวเราคอนซีลเลอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็น Collection Lasting Perfection Concealer อันนี้เป็นขนาดเล็กนะ Innisfree My To Go Cushion นะครับ 3.13 ก็คือสูตรโกลว์เนี่ยทุกคนเราผสมกับรองพื้นของ Maybelline นะคะให้มันเข้มลงตัวรองพื้นเขาก็มีนะคะแต่เราชอบการใช้คุชชั่นมากกว่าเพราะว่ามันง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วลงหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะโกแบบนี้โกจริงไม่จกตาต่อไปเราจะมาใช้เป็นแป้งแป้งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นแป้งทรานสลูเซนต์นะเอาใช้เป็นเจ้านางนะคะคือสภาพไม่โอเคเลยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ดีกว่าเป็นเจ้านางนะฮะใช้มานานมากนานมากมากยังไม่หมดเลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลงปากกันนะลงไว้ก่อนให้แบบปากมันดูมีสีสันนะฮะเป็น For You Too Love Me Harder นะอันนี้เป็นสีเบอร์02ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราไปหาไม่เจอแล้วแล้วแบบนี้อ่ะของเราเนี่ยหลังจากนั้นเราจะมาที่งานตาของเรากันตาเราจะต้องเป็นชิมเมอร์ถูกอันดับแรกเดี๋ยวเราจะลงเป็นเบสก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นโทนี่มอลลี่นะครับโทนี่มอลลี่คริสตัลเป็นเบอร์08 M08 เป็นแมทนะแล้วก็ลงเป็นเบสไปก่อนนะทุกคนลงเป็นพื้นไปก่อนลงไปแบบมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งแบบตั้งใจลงหลังจากนั้นเราจะมาลงเป็นพวกชิมเมอร์กันเป็นThe Face Shop Monocoupe Eyeshadow Shimmer GD01 GGD เปิดตานะทั่วเปิดตาอาจจะแต้มเราจะไม่ฝาดอ่ะมันอาจจะยังแบบโอ๊ยไม่เห็นชัดเท่าไหร่เดี๋ยวพึ่งทุกคนใจเย็นมันยังมีกิตเตอร์อยู่พอเราลงสีเบอร์ GD01 ไปแล้วเราจะมาลงเบอร์ BR03 นะตรงนี้เขาจะเข้มๆหน่อยนะฮะเราจะเอามาลงบริเวณชั้นตาบริเวณชั้นตาตอนนี้ตรงที่เป็นชั้นตาของเราก็เชื่อมนางนิดนึงกับข้างล่างนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลงตัวกลิตเตอร์ตรงกลางกันเราใช้นิ้วเราลงนะฮะลงแค่ตรงบริเวณกลางคอเหมือนติดทองคำเปลวเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเราจะลงชิมเมอร์ใต้ตาด้วยนะครับเราจะลงเป็นตัวนี้เป็น Etudy Blink Blink นะครับสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์08นะฮะหัวตาถึงบริเวณกลางตาวิงให้สุดไปเลยจ้าพร้อมๆโอเคตาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตาเราก็จะดูแบบบลิงบลิงต่อไปเราจะมาลงแก้มกันแก้มเองเนี่ยก็ต้องเป็นชิมเมอร์เหมือนกันนะทุกคนจะได้เบาๆนะจริงๆถ้าเป็นเนื้อครีมอ่ะมันจะดีมากเลยเพราะว่าเนื้อครีมมันจะเป็นวาวที่แบบธรรมชาติเราก็เลยจะใช้เป็นสูตรชิมเมอร์แทนนะฮะเราใช้เป็น For You Too Love Me More Blush นะอันนี้เป็นชิมเมอร์ S7 You Kiss Me เราไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมนะสำหรับรุ่นนี้นะทุกคนก็จะเป็นสีแบบส้มๆแบบนี้ลงเลยหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่มีแบบเป็นชิมเมอร์ไม่มีบัตรเป็นชิมเมอร์ก็สามารถลงเป็นเนื้อแมตต์ได้แล้วค่อยมาลงไฮไลท์ที่หลังนะแต่บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าใครจะแบบแต่งโกแบบนี้อยู่ประเทศไทยอ่ะก็สามารถได้นะต่อไปเราจะมาที่งานปากของเรากันอีกหนึ่งรอบเราจะมาแบบใช้เป็นสี35นะฮะเมื่อกี้เราใช้เป็นสีเบอร์2ใช่ไหมรอบนี้เรากลับมาใช้35นะมันก็จะแดงกว่าแต่ว่าไม่ต้องลงเต็มปากนะทุกคนลงแค่แบบบริเวณด้านในแล้วก็เกี่ยวออกมานะฮะแล้วก็เกี่ยนะ
อันนี้เป็นวิธีการทาลิปสติกที่เราชอบทาในช่วงนี้มากๆเลยนะทุกคนเพราะมันทำให้ปากดูอิ่มต่อไปเราจะมาลงเป็นซูเปอร์มัมนะฮะเป็นรุ่นอย่างก็ Velvet Crayon สีที่เราใช้เป็นสีเบอร์ RC09 นะทุกคนจะเป็นสีนู้นนะอันนี้เราจะมาลงบริเวณขอบปากของเรากันนั่นเองแล้วเราก็จะเอานิ้วของเราเนี่ยตบบริเวณขอบๆให้มันเบลอๆให้มันแบบดูเหมือนว่าไม่มีขอบปากไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราจะใช้เป็น Juicy ปังตินนะครับอันนี้เป็นของ Opil นะที่ไทยก็มีขายมันจะเป็นลิปกลอสที่ติดทนนะครับก็คือเป็นกึ่งกลอสกึ่งตินอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะลงที่ปากของเราแล้วก็เอ็นมาออกมาดูดีป้าเราแบบอบอิ่มหลังจากนั้นถ้าอยากให้มันมีความฉ่ำวาวมากขึ้นก็อาจจะหาสเปรย์ที่เป็นสเปรย์แบบสเปรย์เซตที่มันเป็นสูตรโกลว์เป็นของ3CE นะครับมันจะเป็น TCE Moist Glossing Face Oil Mist นะครับทุกคนเป็นสเปรย์ที่ทำให้หน้าแบบฉ่ำแบบฉ่ำนะทุกคนทำกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วโอ้โหอันนี้ไม่เรียกว่าฉ่ำแล้วอันนี้น่าจะเรียกว่าหน้ามันแล้วนะประมาณนี้สำหรับการแบบแต่งหน้าฉ่ำวาวคือแบบฉ่ำไปหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ขนาดกล้องเองก็ยังฉ่ำเลยนะทุกคนเป็นการแต่งหน้าสุดโกลว์ที่แบบโกลว์ไปไหนแบบโกลว์ไปเลยจนรู้สึกหน้าโกลว์นะทุกคนหน้าเดี๋ยวเราให้ดูฟินิชนิดนึงตาก็ช่ำปากก็ช่ำแก้มก็ช่ำหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้นะทุกคนถ้าใครอยากได้ฉ่ำวาวอย่างทีก็สามารถไปแต่งตากันได้นะทุกคนซึ่งมันเหมาะกับคนหน้าแห้งนะทุกคนถ้าคนหน้าแห้งแต่งอ่ะมันจะโอเคเลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะทุกคนจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายว้าวๆๆว้าวๆๆ